วันนี้มาดูส่วนที่ยังเหลือของหนังเรื่องสิงห์หนุ่มผู้ที่กำกับการแสดงก็คือท่านนี้แหละครับคุณเทิดดาวไทยกำกับแล้วก็แสดงด้วยนะครับเข้ามากับคุณแป้นปลื้มสัจชัยนะครับต่อยลูกน้องของคุณพิภพผู้พินโยไปนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนัง35มม.นะครับแต่ว่าที่ผมนำมาฉายนี้เป็นฟิล์ม16มม.สโคปนะครับซึ่งหนัง1เรื่อง6ม้วนเวลาพิมพ์ย่อเป็นฟิล์ม16มม.สโคปก็จะเหลืออยู่3ม้วนนะครับม้วนนี้เป็นม้วนที่3นะครับม้วนจบนะครับมาดูฉากคุณพิภพผู้พินโยนะครับต่อยกับคุณแป้นลืมสัจชัยนะครับกูไม่ใส่เสื้อเลยกูต่อยก็แล้วไม่ใส่เสื้อก็สู้เป็นยังไงสู้เห็นไหมหนังเรื่องสิงห์หนุ่มที่ท่านดูอยู่นี้นั้นผู้สร้างก็คือรุ่งนภาฟิล์มนะครับผู้ในการสร้างก็คือคุณภูนศักดิ์ชัยมงคลนะครับส่วนผู้กำกับการแสดงก็อย่างที่บอกไว้นะครับคุณเทิดดาวไทยหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่6เดือนมกราคมปี2524ครับที่โรงหนังราชวัตรรามาคลองเตยรามาและลาดพร้าวรามานะพระเอกก็จะเป็นคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับนางเอกก็เป็นคุณสุพรรณสารเนื่องพิรมแล้วก็ยังมีคุณสมภพเบญจาธิกุลคุณโดมทิวันโกมลเสนดาวร้ายก็จะเป็นคุณดามดัสกรนะครับฟิล์มที่เหลือมาม้วนเดียวนะครับก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์นะครับตรงกลางๆเรื่องนั้นฟิล์มเริ่มบิดแล้วก็เสียนะครับผมต้องตัดออกนะครับวันนี้ก็เลยนำภาพมาให้ดูนะครับนี่คุณดามตบคุณดวงชีวันนะครับลูกน้องที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นคุณถนอมจันเกตนะครับแล้วก็คุณฉัตรมงคลชัยนะครับมาชุดเอาเด็กไปนะครับนี่ครับยิงดวงชีวันนะครับเอาปืนมายิงถูกเขายิงนะครับคุณสรพงษ์ชาตรีมาไม่ทันนะครับรู้แต่ว่าเด็กถูกลักพาตัวไปนะครับตอนนี้คุณสรพงษ์ก็ต้องตามล่านะครับจากตามล่านี่ไล่กันบนรถก่อนนะครับคุณฉัตรมงคลชัยครับคุณสรพงษ์อยู่ข้างหลังนะครับขับรถตามมาหมวกขาวๆนั่นคุณดามดัสกรนะครับออกมายิงนะครับสไตล์แบบนี้แหละครับเวลายิงต้องขับรถสายไปสายมานะครับนี่ครับเหลืออยู่ม้วนเดียวนะครับจริงๆมีอีกก๊อปปี้หนึ่งนะครับเป็นวิดีโอจากต่างประเทศนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มานะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสียงไทยหรือเปล่าเห็นไหมครับฟิล์มเริ่มมีรอยเสียแล้วนะครับที่สีเริ่มออกเขียวๆนิดหนึ่งนะครับนี่ครับลงเรือครับสรพงษ์จอดรถไม่จอดครับเรือออกไปแล้วก็ขับรถไล่กันนะครับคนหนึ่งไปทางเรืออีกคนหนึ่งไปทางรถนะครับนี่ครับยิงครับแล้วก็ดวลกันสนั่นแล้วก็ถูกเด็กไปแล้วนะครับตอนนี้สรพงษ์นี่ปืนยาวปืนสั้นนะครับแต่กระบอกยาวก็ยิงกันนะครับเรือมันเกยขึ้นมาบนตลิ่งนะครับคุณดามดัสกรบอกลูกน้องว่าให้เอาเรือลงไปในตลิ่งคืนลงไปในน้ำคืนนะครับเพื่อที่จะได้หนีต่อนะครับเอาสองคนช่วยกันแบกหัวเรือหางนะครับลงไปในน้ำคุณดามดัสกรก็ยิงคุ้มกันไว้เสร็จแล้วครับวิ่งไปลงเรือก็จะวิ่งไปต่อแล้วครับถูกยิงไปแล้วครับคุณถนอมจันเกตนะครับเหลือ2คนครับเหลือคุณดามกับคุณฉัตรมงคลนะครับฉัตรมงคลชัยหรือสรพงษ์ชาตรีนะครับหนีรอดไปได้มาดูเด็กนะนี่ครับเด็กนั้นถูกลูกหลงนะครับชีวิตแล้วครับหนังก็ค่อนข้างหนักหน่อยนะครับเรื่องแบบนี้ช่วงต้นๆนั้นไม่มีให้ดูนะครับไม่เหลือนะครับมาดูฉากที่ผู้ร้ายจะฉุดเอาคุณไม่ใช่ฉุดนะครับจะตามฆ่าด้วยแหละครับแล้วก็ฉุดเอาคุณสุพรรณสารเรื่องพี่หลงไปนะครับนั่งรถนะครับมอเตอร์ไซค์ขับอยู่ด้านหลังแซงขึ้นมานะครับยิงคนขับครับรถเสียหลักแล้วคนร้ายก็แบบนี้แปลกหน่อยนะครับ2คนเลยนะครับทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปรถเลยกลายเป็นว่าเอาคนขับออกนะครับแล้วค่อยชิงเอารถไปเลยทิ้งมอเตอร์ไซค์ตัวเองไว้นะครับแล้วก็พาไป
ส่งเจ้านายนะครับก็คือคุณบูวิบุญนันนะครับอยู่ในบ้านหลังนี้แหละครับนี่ครับจุดกุศลสาไปแล้วครับเอาไปให้คุณบูวิบุญนันตำรวจตามมาครับทีนี้ก็ต้องพากันหนีแล้วครับคุณสรพงศ์ก็มาด้วยครับหนีแล้วครับยิงครับฉากนี้ก็จะเป็นฉากบูตอนท้ายๆเรื่องนะครับไม่ใช่เห็นคุณบูนะครับฉากคิวบูนะครับตอนท้ายๆเรื่องแล้วก็จะมีการหนีไปทางทะเลนะครับนี่ครับสรพงศ์ก็ตามมาสุดเหวี่ยงเลยปืนกระบอกยาวๆนี่เท่นะครับเวลายิงคุณชัดมงคลชัยเป็นคนชุดไปนะครับคุณดาววิ่งนะครับสรพงศ์วิ่งตามครับถูกคนบนเรือยิงสกัดมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเจอคุณสมภพเบญจาธิกุลอยู่ในฉากท้ายๆนี่แหละครับนี่คุณสรพงศ์เอาตัวคุณสุพรรษาเป็นกำบังนะครับก็เลยไม่กล้ายิงทีนี้ก็ลงเรือแล้วครับคุณสรพงศ์จะวิ่งตามก็ถูกยิงนะครับหลบซ้ายหลบขวากระสุนยิงเฉียวไปเฉียวมานะครับทีนี้แหละครับคุณชัดมงคลชัยนะครับกดโซ่นะกดเชือกนะครับเพื่อที่จะเอาเรือออกคุณเหมนะครับยิงถูกคุณเหมก่อนลูกน้องตกจากเรือครับสรพงศ์คุณชัดปล่อยเชือกแต่ว่าตัวเองก็ถูกยิงนะครับตกน้ำไปแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือในเรือคุณสรพงศ์วิ่งตามมาครับกระโดดเกาะเรือครับยังไม่ทันเกาะได้นะครับคุณดามก็ยิงเฉี่ยวไปแล้วครับไปดูสิคนดูก็คิดว่าไม่รอดนะครับถ้าเป็นตัวประกอบนะไม่รอดนะครับแต่เป็นพระเอกมันต้องรอดครับแล้วก็จับเชือกเรือตามเรือนี่คุณสมภพมาช่วยนะครับเรือก็จะมาอยู่ที่เหมือนกลางทะเลแล้วนะครับทีนี้ก็คุณสมภพก็เข้ามาช่วยคุณสรพงศ์ก็ขึ้นมาทันแล้วทีนี้ก็จะเป็นฉากคิวบูระหว่างสรพงศ์ชาตรีกับคุณดามดัสกรนะครับสุภาษิตเรื่องพิรมนะครับทีตอนนี้ก็เริ่มต่ออาการนี่ก็สีเพี้ยนมากนะครับเหลือม้วนเดียวนะครับแต่ก็ยังเหลือแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ต้องนำมาฉายให้ดูนะครับเพื่อที่จะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะครับว่านี่คือสิงห์หนุ่มเมื่อ43ปีที่แล้วนะครับปี2524ที่เหลือเป็นฟิล์มมาอยู่แค่ม้วนเดียวนะครับแล้วก็เป็นม้วนจบของหนังด้วยนะครับนี่ครับถูกยิงไปแล้วนะคุณสมภพยิงไปเรื่องก็จะจบลงที่เรือลำนี้แหละครับ